ในรอบปี2560มีหลายคดีที่เกี่ยวกับวงการศาสนาให้เห็นอยู่เป็นประจำทั้งคดีเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดหรือคดีที่ยืดเยื้ออย่างคดีวัดพระธรรมกายและการเข้ามอบตัวของอดีตพระเนนคำที่หลบหนีการจับกุมไปนานกว่า3ปีจากนี้หลายหน่วยงานต้องเร่งหามาตรการในการรักษาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์และวงการพระสงฆ์ในสายตาของสังคม NBT ได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามในสรุปข่าวเด่นปี60ครับสะเทือนวงการพระเหลืองอีกครั้งเมื่อเนนคำจะถูกนำตัวถึงไทยหลังจากศาลแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาสั่งให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอของประเทศไทยในช่วงกลางดึกของคืนวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนนคำถูกทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเนนคำหรืออดีตพระวิรพลชัตติโกหรืออดีตหลวงปู่เนนคำมีพฤติการอวดอุตริอภินิหารเพื่อชอบโกงเงินบริจาคจากประชาชนและต้องอาบัติปราชิกจากการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวโดยคดีนี้ถูกมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคดีความมั่นคงเมื่อไล่ย้อนกลับไปดูประวัติเนนคำเขามีพี่น้องรวมกัน6คนเนนคำหรือหลวงปู่เนนคำเลิกเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากนั้นได้ไปบวชเป็นเนนและพระภิกษุที่วัดในจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่วัดป่าบ้านยางหรือวัดป่าขันติธรรมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษและไม่มีแววว่าจะเป็นพระดังหลวงปู่เนนคำได้ทุดงไปที่บ้านโพและมีความสัมพันธ์กับเด็กสาววัย14ปีคนหนึ่งและคนในละแวกนั้นทราบเรื่องดีและคิดว่าอีกไม่นานพระคงสึกออกมาอยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงสาวคนนี้นอกจากนี้เนนคำยังมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาวอีก8คนเมื่อเดือนสิงหาคม2553พระวิรพลถูกจับขณะอยู่กับศรีกายามวิการท้องที่สภ.คำปาหลายจังหวัดมุกดาหารแต่ขณะนั้นคดีไม่มีความคืบหน้าในชั้นสอบสวนของ DSI มีการรวบรวมหลักฐานเป็นตัวอย่างสารพันธุกรรม4ชิ้นผลการตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในตัวอย่างปรากฏสารพันธุกรรมหรือ DNA ตรงกับเด็กชายที่เป็นบุตรของหญิงสาวที่มีเพศสัมพันธ์กับเนนคำหลักฐานชิ้นนี้จึงนำไปสู่การดำเนินคดีกับเนนคำในข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีและคดีพรากผู้เยาว์และถือเป็นคดีที่ใช้เป็นสาระสำคัญหลักในการขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแม้ว่าคดีพรากผู้เยาว์จะขาดอายุความแต่คดีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กหญิงยังอยู่ในอายุความนอกจากนี้เน้นคำยังมีความผิดอื่นๆเช่นช่อโกงช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินส่วนทองคำที่ได้รับจากการบริจาคมีการนำไปขายให้ร้านทองและแปลสภาพเป็นเงินก่อนจะนำไปรวมกับเงินที่ได้รับจากการบริจาคนำไปซื้อรถยนต์หรูราคาแพงกว่า70คันวงเงินนับร้อยล้านบาทขณะที่ข้อมูลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของเนนคำพบว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆมากถึง41บัญชีและมีทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมากอาทิบ้านรถยนต์หรูราคาแพงอีกหลายสิบคันมูลค่ารวมกันกว่า200ล้านบาทเมื่อเนนคำถูกนำตัวถึงประเทศไทย DSI นำตัวมาสอบปากคำที่สำนักงาน DSI และนำผู้ต้องหาส่งให้อัยการเพื่อยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาทันทีสำหรับเหตุผลที่เนนคำตัดใจไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีเหตุผลมาจากหลักฐานที่ DSI และอัยการนำสืบในศาลค่อนข้างแน่นหนาหากยื้อคดีต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอีกเป็นจำนวนมากเขาจึงตัดสินใจกลับมาต่อสู้คดีในแผ่นดินบ้านเกิด
อีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เมื่อ DSI และตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อตามตัวพระธรรมชโยปฏิบัติการครั้งนี้หนีไม่พ้นหัวหอกอย่างพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพระธรรมชโยถูกออกหมายจับข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนับ10คดีในหลายจังหวัดนอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังถูกแจ้งความดำเนินคดีรวมทั้งหมด365คดีสอบเสร็จแล้ว220คดีอยู่ระหว่างสอบสวน155คดีโดยทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จแต่จุดเปลี่ยนของคดีนี้คือการตามตัวพระธรรมชโยที่คาดว่าจะอยู่ภายในวัด DSI และตำรวจใช้เวลาปิดล้อมตรวจค้นเกือบ1เดือนเพื่อตามหาตัวพระธรรมชโยโดยมีการเข้าค้นเกือบทุกตารางนิ้วในวัดพระธรรมกายแต่สุดท้ายก็ไม่พบตัวและก็มีรายงานว่าจนถึงขณะนี้พระธรรมชโยไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ตำรวจยังออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพระและคฤหัสถ์อีกนับ10รายและขณะนี้คดีก็ยังอยู่ในชั้นศาลเป้าหมายการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ถูกมองว่าอาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองและอาจสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้แต่องค์อาจธรรมนิธาโฆษกศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ระบุว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองจากนี้ไปต้องจับตาดูว่าปฏิกิริยาจากทางวัดและเจ้าหน้าที่จะเป็นอย่างไรเพราะคดีที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่หมดอายุความและจะตามตัวพระธรรมชโยกลับมาดำเนินคดีได้หรือไม่การตรวจสอบทุจริตคดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโอนเงินงบประมาณให้กับวัดและผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรียกรับเงินคืนจากวัดหรือพระรูปหนึ่งในวัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเงินทอนวัดซึ่งตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นผู้รับผิดชอบนั้นขณะนี้คดีที่เกิดขึ้นมีการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในล็อตที่2มีผู้ถูกกล่าวหา19คนมีวัดเข้าข่าย23วัดในจำนวนนี้มีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระเถระบางรูปเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นำเอกสารการสอบสวนคดีทุจริตเงินทอนวัดเฟส2เข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องฐานฟอกเงินหลังจากที่ปปป.ได้ตรวจสอบและส่งสำนวนการทุจริตให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวม23คดีเพื่อตรวจสอบในข้อมูลทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดรวมแล้วกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในขณะนี้แบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มที่1กระทำผิด12คดีผู้ถูกกล่าวหา3คนเป็นเครือข่ายของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์และนายพนมศรศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลุ่มที่2มีทั้งหมด6คดีผู้ถูกกล่าวหา8คนกลุ่มที่3จำนวน4คดีผู้ถูกกล่าวหา8คนและทั้ง3กลุ่มเป็นการทุจริตงายงบบูรณะปฏิสังขรณ์และงบเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนกลุ่มที่4ซึ่งเป็นการทุจริตในงบศึกษาพระปริยัติธรรม1คดีผู้ถูกกล่าวหา5คนซึ่งเป็นเครือข่ายของนายนพรัตน์ขณะที่การดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มที่1ดำเนินการไปแล้ว9คนมีผู้ต้องหาเพียง2คนที่เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคือนางณัฐาวดีตันตยาวิสารสุดอดีตข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายฐานภัทรม่วงทองทำหน้าที่รับส่งเงินแม้คดียังไม่จบแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมเดินหน้าตั้งคณะทำงานร่วมกับตำรวจปปป.เพื่อตรวจสอบทุจริตงบอุดหนุนวัดในกลุ่มต่อไปและนี่น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเมื่อภาครัฐมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง